สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Ningy's Home Bakeries วันนี้เราจะทำถาดไข่นะคะแล้วก็เราจะใช้ Sweet Pastry ถ้าใครอยากจะรู้วิธีทำ Sweet Pastry ก็สามารถหาดูได้ใน YouTube ของเราด้วยนะคะปกติถาดไข่ก็เป็นขนมที่หลายคนชอบกินแล้วก็ไปซื้อตามร้านได้แต่ว่าทำเองที่บ้านก็ง่ายด้วยแล้วก็เป็นถาดไข่แบบอังกฤษวันนี้เราจะลองทำให้ดูนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเราอยากจะมาเตรียมสวีทเพสทรีด้วยกันก่อนนะคะซึ่งเราจะทำเป็น2ชนิดด้วยกันทั้งแบบอันเล็กแล้วก็แบบอันใหญ่ติดตามดูค่ะตอนนี้จะเห็นนะคะว่าเนื้อของไส้เป็นครีมค่ะตอนนี้ตัวไข่พร้อมเราจะไปเอานมอุ่นๆนะคะโอเคตอนที่เราจะใส่นมต้องค่อยๆใส่ช้าๆนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆพร้อมๆกันกับตอนใส่ตัวคัสตาร์ดก็เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปในเพสทรีซึ่งเราสามารถใช้ทัพพีช่วยใส่ได้หรือเราจะใช้อันนี้ก็ได้นะคะบางครั้งใส่อันเล็กๆเหยื่อแบบนี้ก็อาจจะสะดวกเราลองมาทำตอนที่ใส่ไม่ต้องให้เต็มนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของเพสทรีที่เราเตรียมไว้เพื่อจะไม่ให้มันล้นออกไปตอนที่เราThank you.
25นาทีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันเล็กใช้เวลาน้อยกว่าประมาณ15นาทีนะคะต้องคอยเช็คดูนะคะเราจะมาลองชิมกันเลือกสีชมพูอันนี้ก่อนที่เราจะกินเมื่อออกมาจากเตาอบเราตั้งไว้สักพักนึงให้มันเย็นก่อนนะคะดูน่ากินมากเลยมาลองกินนะอร่อยมากขอบคุณมากที่ชมวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์นะคะ I'm sorry.